นายกรัฐมนตรีรับโผคณะรัฐมนตรียังไม่นิ่งไม่ปฏิเสธมองคนนอกชี้พอปชรอต้องไปเคลียร์ปัญหาให้จบการเมืองวันที่27สิงหาคม2567 12:13 น.ยิ่งรับโผคณะรัฐมนตรียังไม่นิ่งลั่นเก้าอี้รัฐมนตรีเป็นคนตัดสินใจเองไม่ปฏิเสธมองคนนอกรับส่งชื่อตรวจคุณสมบัติเกินเก้าอี้ชี้พักไหนมีปัญหาต้องเคลียร์ให้จบเมื่อเวลา10:25 น.วันที่27สิงหาคม2567นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าอาคารชินวัตร3ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มพร้อมกับทักทายสื่อมวลชนโดยกล่าวว่าคงจะไม่มีการให้สัมภาษณ์ทุกวันผู้สื่อข่าวถามกรณีพรรคพลังประชารัฐส่งหนังสือทวงเอกสารกรอกคุณสมบัติรัฐมนตรีให้กับพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนางสาวแพทองธารกล่าวว่าเป็นปัญหาภายในของเขาซึ่งต้องไปดูให้เป็นไปตามกระบวนการและข้อเท็จจริงในคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีไม่ว่าตำแหน่งใดก็ตามเป็นการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วฉะนั้นเรื่องนี้ขอให้รอสักหน่อยเมื่อถามย้ำว่าเมื่อขั้นตอนเสด็จน้ำแล้วนายกรัฐมนตรีจะตัดสินใจเองทั้งหมดใช่หรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวยอมรับว่าใช่ค่ะในขณะนี้จะต้องตรวจคุณสมบัติหลายพักมีหลายขั้นตอนและเห็นว่าหลายอันยังติดนั่นติดนี่อยู่ยอมรับว่าตนเองก็ไม่เคยทำมาก่อนเมื่อถามต่อว่าในส่วนของพักเพื่อไทยมีการส่งรายชื่อบุคคลที่จะเป็นรัฐมนตรีเกินโควต้าใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าใช่มีการส่งรายชื่อเกินจำนวนไปก่อนเพื่อตรวจคุณสมบัติเมื่อคุณสมบัติผ่านแล้วนายกรัฐมนตรีจะพิจารณาเลือกรัฐมนตรีเองใช่หรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าแน่นอนและจะมีการให้คำปรึกษาของคนที่อยู่ในคณะรัฐมนตรีอยู่แล้วหรือคนที่ทำงานด้วยกันในพรรคก็จะมีการปรึกษากันแต่สุดท้ายตนจะเป็นคนตัดสินใจเองผู้สื่อข่าวถามว่าจะไม่มีปัญหาน้อยเนื้อต่ำใจของคนที่ไม่ได้ตำแหน่งใช่หรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าเรื่องตำแหน่งทุกอย่างทุกคนก็หวังว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นตัวเลือกนะปัจจุบันที่ดีที่สุดสำหรับประเทศชาติและหลายคนทั้งที่มีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์สุดท้ายแล้วก็ต้องแบ่งกันและช่วยกันทำงานเราต้องเล็งผลประโยชน์ประเทศชาติเป็นสิ่งสำคัญไม่เช่นนั้นก็จะไม่ลงตัวเมื่อถามว่าจะมีคนนอกมาร่วมคณะรัฐมนตรีหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าเดี๋ยวรอสักนิดเมื่อถามย้ำว่าแสดงว่ามองคนนอกไว้แล้วใช่หรือไม่นางสาวแพทองธารยิ้มพร้อมกล่าวย้ำว่าเดี๋ยวรอสักนิดเมื่อถามถึงกระแสข่าวว่าชื่อนายอัคราพรหมเผ่าน้องชายของรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ในโควต้ารัฐมนตรีสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยใช่หรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่ายังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ในเรื่องตัวบุคคลเพราะพรรคพลังประชารัฐยังมีปัญหาภายในที่ต้องแก้ไขอยู่ฉะนั้นขอให้รออีกนิดจริงๆตอนแรกคิดว่าจะนิ่งแล้วก็มีเหตุการณ์ของแต่ละพักขอรอให้ถึงไฟนอลทีเดียวอดใจอีกนิดนึงเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่กับปัญหาภายในพักที่จะมาร่วมรัฐบาลอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพรัฐบาลในวันข้างหน้าหากมาแบบครึ่งๆหรือมาไม่เต็มนายกรัฐมนตรีจะพิจารณาอย่างไรนางสาวแพทองธารกล่าวว่าต้องให้แต่ละพักจัดการปัญหาเองถ้าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับพรรคเพื่อไทยทางพรรคเพื่อไทยก็ต้องจัดการปัญหาเองเพื่อสร้างความมั่นคงต่อไปให้ได้เป็นรัฐบาลที่มั่นคงให้ได้อันนี้ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขาเมื่อถามว่าหากจะเข้าร่วมรัฐบาลต้องมาทั้งพรรคใช่หรือไม่เพราะเวลาโหวตในสภาจะได้ไม่มีปัญหานางสาวแพทองธารกล่าวว่ารอให้ไฟนอลอีกนิดนึงตอบตอนนี้มันเร็วเกินไปเดี๋ยวไปตอบแทนเขา
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่าในส่วนงบนโยบายรัฐบาลที่จะแถลงต่อรัฐสภาได้ดำเนินการหรือยังนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเริ่มเตรียมแล้วเลขากฤษฎีกายันยังไม่เห็นชื่อรัฐมนตรีใหม่ย้ำพิจารณาจริยธรรมตามกรอบสารรัฐธรรมนูญว่าที่รัฐมนตรีทยอยส่งประวัติเช็คคุณสมบัติทีมงานเสริมศักดิ์สุทินมาด้วยรัฐมนตรีอรรถกรตอบแล้วได้ไปต่อในคณะรัฐมนตรีอิงหนึ่งหรือไม่ปัดตอบนฤมลอัครานั่งเกษตรศาสตร์ธรรมนัสยานไม่ยุ่งส่งชื่อรัฐมนตรีชี้อำนาจนายกรัฐมนตรีจิ้งเองจับตาสุกนี้มีใครร่วมรัฐบาลบ้าง แววสายสุนีฟิลอธิวัตรรับหน้าที่ถือธงนำทัพไทยพิธีเปิดพาราลิมปิกเกมกีฬาวันที่27สิงหาคม2567 15:41 น.รอทอนายนพพิรมภักดีประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยยืนยันแววสายสุนีจนะนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบและฟิลอธิวัตรแทงเหนือนักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งจะรับหน้าที่ถือธงไตรรงค์นำทัพนักกีฬาพาราไทยในพิธีเปิดการแข่งขันพาราลิมปิกเกม2024ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสแววสายสุนีนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบพาราลิมปิกเกม6สมัยกับผลงาน2เหรียญทอง1เหรียญเงินและ3ทองแดงเผยว่าดีใจมากที่ได้รับเกียรตินี้รู้สึกภาคภูมิใจทุกครั้งที่ได้รับใช้ชาติและพาราลิมปิกเกมครั้งนี้พร้อม 100% มั่นใจจะคว้าเหรียญทองมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยสำหรับพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันพุธที่วันที่28สิงหาคม2567เวลาประมาณ 19:40 น.ตามเวลาท้องถิ่นหรือเวลาเที่ยงคืน40นาทีตามเวลาประเทศไทยพิธีเปิดจะใช้เวลาประมาณเกือบ3ชั่วโมงเริ่มต้นด้วยขบวนพาเหรดประชาชนจากประตูชัยไปบนถนนชองเซลิเซอันโด่งดังซึ่งจะมี184คณะผู้แทนจากทั่วโลกเข้าร่วมกับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 6,000 คนขบวนพาเหรดอย่างเป็นทางการจะจัดขึ้นที่ Place de la Concorde Place de la Concorde หรือจัตุรัส Concorde โดยมีโทมัสจอนลี่เป็นผู้กำกับซึ่งเป็นคนเดียวกับที่กำกับและออกแบบพิธีเปิดโอลิมปิกเกม2024สำหรับพาราลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสจะจัดขึ้นระหว่างวันที่28สิงหาคมถึงวันที่8กันยายนนี้ครั้งนี้มีการแข่งขัน549อีเวนต์จาก22ชนิดกีฬาโดยทัพนักกีฬาไทยได้โควต้า79คนจาก15ชนิดกีฬาได้แก่เทเบิลเทนนิสจำนวน12คนวีลแชร์เรซซิ่งจำนวน9คนกรีฑาจำนวน6คนแบดมินตันจำนวน8คนยิงปืนจำนวน6คนวีลแชร์ฟันดาบจำนวน4คนเทควันโดจำนวน4คนว่ายน้ำจำนวน5คนยิงธนูจำนวน3คนเรือพายจำนวน2คนเรือแคนูจำนวน2คนยกน้ำหนักจำนวน2คนจักรยานจำนวน5คนวีลแชร์เทนนิสจำนวน1คนบ็อกเซียจำนวน8คนและยูโดจำนวน1คนเปิดกำหนดการทักษิณบินเชียงรายเยี่ยมประชาชนน้ำท่วมกินข้าวกับผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านการเมืองวันที่26สิงหาคม2567 15:43 น.เปิดกำหนดการทักษิณบินเชียงรายเยี่ยมประชาชนน้ำท่วมกินข้าวกับผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านมอบถุงยังชีพให้กำลังใจผู้ประสบภัยก่อนบินกลับช่วงเย็นวันที่26สิงหาคม
2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันพรุ่งนี้วันที่27สิงหาคมนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยเวลา9นาฬิกาจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมืองไปยังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายจากนั้นเวลาประมาณ 11 นาฬิกา 30 นาทีเดินทางถึงตำบลปักเต่าอำเภอเทิงเพื่อเยี่ยมผู้ประสบภัยโดยในจุดนี้นายทักษิณจะร่วมรับประทานอาหารกับผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านในตำบลปักเต่าอำเภอเทิงต่อมาเวลา 13 นาฬิกา 15 นาทีอดีตนายกรัฐมนตรีจะเดินทางออกจากตำบลปักเต่าไปยังบ้านปางค่าตำบลปางค่าซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกับตำบลเวียงอำเภอเทิงและยังมีน้ำท่วมสูงเพื่อเข้าไปมอบถุงยังชีพและให้กำลังใจผู้ประสบภัยจากนั้นนายทักษิณจะไปมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยในตำบลเวียงอำเภอเทิงและเวลาประมาณ 16 นาฬิกา 30 นาทีเดินทางกลับกรุงเทพมหานครพูดไปเยอะแล้วทักษิณปัดตอบการเมืองยอมรับพรุ่งนี้ไปเชียงรายเยี่ยมชาวบ้าน